ล้วก็ทางว่าให้โทรสายด่วนย่างการเนี่ยก็0817064468นะคะอันนี้เป็นตั้งแมปเปิ้ลนะคะเนาะก็เป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่ยิบไว้เบอร์หน่อยนะคะก็โทรกับโอ้โอถึงปังไล่ว่าเริ่มพี่น้องเขาถามมาว่าก็เป็นแห้งการยายเมื่อเข้าไลซิง30บาทด้วยกันก็เป็นแห้งการต่างชาติอันต่างเจ้าคืออันเป็นฝรั่ง5เป็นอันเป็นเฮ็ดถูกต้องเข้ามานั้นรู้จ่องดีเซ็ง30บาทในเจในฐานะว่ามันต่างกันจังหรือย้อนทางไหนมันแตกเปิงกันในอันนี้ก็ถามได้เหมือนกันย้อนในข้าวยาม11โมงต่อถึงเพียงนั้นแหละย้อนค่ะนะย้อนตามหันถึงพี่น้องเขาอีกหนึ่งว่าย้อนน้องอีกหนึ่งค่ะนะอย่าไปย้อนเพลงกว้างค่ะส่วนใหญ่ก็คือขอเพลงแล้วก็เนี่ยที่เนี่ยที่นำที่เราคุยกันไปแล้วหมังคนก็มีประสบการณ์ที่ไปรายงานตัวมาแล้วหมังคนโทรมาถามว่าเวลาเราไปรายงานตัวต้องเอาอะไรไปมั่งแล้วก็เสี่ยงตังร้อยนั้นที่ไหน30บาทนั้นที่ไหนไปเข้าแถวที่ไหนคนที่รู้ก็โทรเข้ามาว่าเอออยู่ที่นั่นโทนี่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอกสารก็ต้องเตรียมไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ช่วยแนะนำกันหมังคนส่วนมากที่เขาถามมาก็คือเขาถามว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยเก็บเนาะ30บาทแล้วก็ทำไมตอนนี้เขาเก็บพี่เขาเก็บค่าอะไรเขาก็ถามพอทางนี้ก็บอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บค่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ให้ความตอบด้วยเนาะแล้วก็เหตุผลก็ไม่รู้ทั้งสองฝ่ายทั้งแรงงานทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนู้นเนาะว่าไม่รู้ว่าเก็บเรื่องอะไรแต่เอาไปเอามานานๆมาเขาบอกว่าถ้าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เก็บ100บาท100บาท100บาทคือว่าอันนั้นก็ถามดูคนงานที่เคยไปรายงานตัวเขาก็บอกว่าถ้าอยากเสร็จเร็วไม่ถ้าไม่อยากเรียงคิวไม่ถักไม่อยากเข้าแถวแล้วก็ไม่อยากตากแดดตากฝนรอเสียเวลาก็ร้อยนี่เอาไปให้เขา อันนี้คือคนงานพูดบอกเนาะแต่ก็ทางไหนทางนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอ่ะก็เลยจะเชิญตม.มาตอบก็เลยจะเชิญตม.มาถามแต่พอดีเพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นจดหมายแล้วเพื่อนบอกว่าขอฮืออู้กันก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่งานส่วนตัว มันเป็นงานทั้งหมดของตม.ทั้งหมดเขาก็จะโทรเข้ามาถามว่าทำไมทางเจ้าหน้าที่แมปหรือว่าทางกลุ่มแรงงานสามัคคีเนี่ยไม่ช่วยเคลียร์ให้ไม่เป็นส่วนกลางให้แล้วก็ไปเคลียร์ว่าเรื่อง30บาทนี่เสี่ยงทำไมไปบอกให้หน่อยอันนี้เราบอกไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่แมปก็โทรไปถามแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่มีแค่นั้นแหละถ้าเพื่อนตอบแค่นี้ก็จบเราไม่มีสิทธิ์ไปจู้จี้เจาะจิอะไรกับเขาแล้วก็ไปถามว่าเรื่อง30บาทเนี่ยเก็บค่าอะไรแรงงานส่วนมากก็ไปถามอยู่ว่าขอบินเงินสดด้วยขอบินเงินสดแล้วก็ค่าอะไรเขาก็บอกว่าค่ารายงานตัวแค่นี้เราก็ต้องบอกว่ารายงานตัวเหมือนกันเขาพูดยังไงเราก็ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขามีสิทธิ์เก็บหรือไม่มีเหรอเราก็ไม่รู้เรามีสิทธิ์จ่ายหรือไม่มีสิทธิ์จ่ายเราก็ไม่รู้ไงมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้นี่ในนามของกลุ่มแรงงานสามัคคีนี่ถ้าอยากให้มันเป็นก็ถ้าเป็นไปได้ให้ผ่อนผ่านลงหรือว่าแล้วก็ให้ทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายให้ว่า30บาทนี่ค่าอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มีบินเงินสดให้เขาด้วยเพราะว่าส่วนมากคนในงานเขาก็มาขอบินเงินสดไงแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้จะเอาไปทำไมจะรายงานหรือไม่รายงานถ้าไม่รายงานก็ไปเลยกลับไปเลยเขาจะพูดอย่างนี้แล้วก็ถ้าให้ตังค์30บาทก็จะทำให้ถ้าไม่ให้ก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยว่าจากนี้ไปเนาะขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งแรงงานหรือว่าทั้งเจ้าหน้าที่ขอให้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็อย่าให้มีอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นมีแล้วก็เสร็จเร็วด้วยเมื่อก่อนตอนที่ไม่เก็บ30บาทเนี่ยนะไวก็ไวเลยพอมาเก็บ30บาทแล้วก็นานช้าปัญหาหลักมันอยู่ที่เรื่องของไอ้ตัววิธีคิดของคนออกนโยบายให้รวมถึงสังคมไทยโดยรวมนะที่มองเรื่องนี้คือเรายังมองว่าไอ้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหานะแล้วก็เรายังมีความกังวลใจเรื่องของความมั่นคงเรื่องมันทำให้พอเวลามีนโยบายเนี่ยมันถึงมีภาวะที่ทั้งอยากเรียกว่าทั้งรักทั้งเกลียดอ่ะคืออยากใช้แรงงานแต่ว่าก็ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่มันก็มีผลต่อเรื่องของการคุ้มครองมันทำให้การละเมิดก็จะทำได้ง่ายขึ้นหรือว่าเรื่องของการเข้าถึงในกลไกการ
การคุ้มครองมันก็เป็นไปได้ยากผมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนอื่นๆด้วยที่อาจจะใช้ในการทำแท้อย่างเกมนี่คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีไอ้ปัญหาเรื่องช่องว่างของตัวคนเขาใช้กฎหมายกับคนที่มีอำนาจต่อรองน้อยอย่างเช่นพนักงานทำช้าเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่รัฐก็จะใช้ช่องพวกนี้หารายได้จากคนกลุ่มนี้โดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแรงงานข้ามชาติเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยแรงงานข้ามชาติค่อนข้างจะกลัวเจ้าหน้าที่รัฐพอสมควรเพราะว่าแต่เดิมตัวเองไม่มีฐานะถูกกฎหมายแล้วก็รวมถึงเรื่องของการถูกทำให้ตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าอะไรล่ะไม่มีอำนาจต่อรองหรือว่าเป็นคนที่สังคมไทยไม่ชอบอะไรเงี้ยทำให้เวลาคุณไปติดต่อหรือไปอะไรเจ้าที่รัฐก็ใช้ไอ้ข้อเนี่ยรัฐเอาเปรียบแรงงานที่พอสมควรอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาก็คือไอ้กลไกในการคุ้มครองมันไม่เปิดผมไม่เปิดปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้คุณไม่รู้จะไปเรียกร้องใครไปร้องเรียนกับใครใช่ไหมอันนี้รวมถึงไอ้เรื่องของว่าทำเพิ่มหน้าที่ไปกดเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยมันทำให้เขาไม่กล้าจะออกมาเรียกร้องว่าคำแบบนี้กับเขาไม่ได้พอมันเป็นเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวคนที่ระดับเปรียบเนี่ยได้ใจแล้วก็ทำเรื่อยๆมีงานในใจของไอเอลให้ท่านฟิลิปมาตินมันจะมีผิดทำเรื่องนี้เรื่องของคุณูปการของแรงงานข้ามชาติต่อเศรษฐกิจไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวงานวิจัยมันก็ชี้เห็นชัดว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในบางเซกเตอร์เช่นเรื่องของภาคเกษตรภาคมุงทะเลนั้นก่อสร้างมันค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้เพิ่มไอ้ตัว GDP ของไทยให้สูงขึ้นระดับหนึ่งทีเดียวเหมือนกันคือเขาประเมินว่าไอ้ถ้าไม่มีแรงงานข้ามชาติจริงๆเนี่ยงานประเภทเนี่ยประเภทที่เราไม่ค่อยมีคนไทยทำเช่นงานประมงงานเกษตรงานใช้แรงงานงานก่อสร้างพวกนี้ก็จะมีผลกระทบอย่างค่อนข้างมากในพวกนี้ประมงทะเลเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างกระทบเพราะว่าประมงทะเลไทยประมงทะเลแบบส่งออกการที่ไม่มีแรงงานข้ามชาติเนี่ยจะทำให้มีปัญหาในแง่ของการผลิตอาหารทะเลเพื่อการส่งออกได้ผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนในสองระดับเนาะอันแรกก็คือเรื่องของตัวทัศนคติทั้งของตัวสังคมไทยภาครัฐไทยแล้วก็ตัวแรงงานข้ามชาติที่มองเห็นว่า เขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิ์แล้วก็มีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยก็คือมีคุณูปการของเขาต่อสังคมไทยฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ เขาถูกละเมิดหรือว่าเมื่อเขาเริ่มทำงานเนี่ยสิทธิในการเลือกไปคุ้มครองที่เป็นแรงงานมันก็ควรจะ เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ผมอยากให้ตระหนักด้วยว่าจริงๆไอ้เรื่องของการคุ้มครองกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะตัวของแรงงานข้ามชาติแต่ส่งผลต่อสังคมไทยโดยรวมด้วยที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะอีกเรื่องนึงที่ต้องเปลี่ยนก็คือผมมองว่าตัวนโยบายเองต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์การย้ายถิ่นให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตระหนักว่ามันเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เราต้องอยู่ร่วมนะคือพอเราไม่คือปัญหาคือพอเราไม่ตระหนักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกแบบไอ้ตัวการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าไหร่นะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเลยเช่นอย่างเช่นเรื่องของระบบสวัสดิการต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกแบบมาเพื่อรับแรงงานไทยในสมัยก่อนอย่างในช่วงแรกนะพอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปพอมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวกลไกมันก็ยังแบบเดิมเป็นแบบเดิมเพราะเราไม่เห็นว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปช่วยกันออกแบบโครงสร้างในการคุ้มครองให้ชัดเจนมากขึ้นผมคิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่ามันต้องเข้าอาเซียนเนี่ยพวกนี้ต้องถูกมาเรียกว่ามาลื้อมาสร้างอะไรกันใหม่อีกพอสมควรเพราะยิ่งเรื่องของไอ้กลไกในการเข้าถึงคุ้มครองกฎหมายที่มันจะเริ่มมีผลมากขึ้นกับคนที่เข้าที่ออกมากขึ้น